ปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๋มจะย่างไว้นะคะเอาไว้ทำกับข้าวค่ะไว้เกงใส่บกฟักเราเนี่ยค่ะเก็บบกฟักมาเนี่ยค่ะวันนี้ได้ฟักเยอะเลยเก็บลูกแก่ๆมันออกมาไว้นะคะเกงปลาย่างใส่ใบแมงลักเยอะๆหอมๆสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราบ้านสวนแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็จะพาหาอยู่หากินเหมือนเดิมค่ะยายบอกให้มาเอาฟักนะคะยายจะเอาไปไว้ทำขนมนะคะแม่ตุ๋มก็จะมาเอาฟักให้ยายก่อนจะเอาถึงหรือเปล่าไม่รู้อยู่สูงสูงเดี๋ยวหาอะไรสวยก่อนนะคะจะทำการเอาฟักลงไว้นะคะมันแก่หมดแล้วค่ะฟักนี้เอาทำขนมก็ได้นะคะเอาไว้ทำขนมลูกอ่อนๆแล้วก็เก็บไว้แกงค่ะรู้มั้งเหรอจะปิ้นขนุนน่ะเหรอใช่ไหมน้องมดแดงเด้อมดแดงเต็มเลยมดแดงแม่มันต้องเอาเก้าอี้เอาบันไดใช่พ่อบ้านก็จะเอาบอกฟักลงไว้นะคะมันแก่จัดแล้วอุ้ยหลายลูกนั่นแหละข้างบนเนาะเอาลูกขาวๆลงมาหมดเลยเอาลงมาไว้สงสารในขนุนมันไอ้เครือไอ้นี่มันคุมขนุนหมดเลยลูกเล็กๆก็ยังขึ้นอีกอยู่เยอะเลยค่ะฟักต้นนี้มันขึ้นเองนะคะมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นต้นขนุนเนี่ยค่ะต้นบักมี่บักฟักออกลูกทั้งบักมี่คอนเซปต์บ้านสวนบักมี่ออกลูกเป็นบักฟักสนุกบวบก็ขึ้นเยอะขึ้นเองตาขี้เกียจทำร้านให้มันละโอ้ยน่ะ3ลูกแล้วค่ะอันนั้นยังไม่แก่เท่าไหร่มั้งเนี่ยลูกเนี่ยริมต้องขยับหมดแล้วใช่วันไหนเนี่ยนั่นแหละแบบพี่ทำนั่นแหละแบบนั้นละถูกแล้วหมุนไปนั่นแหละมุนแบบตาติดโรคปลาติดโรคตาอุ้ยไม่เห็นโดนแล้วเนาะอันนี้เขาเรียกปลากระดี่นะคะบ้านแม่ตุ๋มเอื้อนปลากระเดิดนี่ค่ะปลากระเดิดใส่ไข่อันนี้ติดโรคค่ะอุ้ยได้หลายตัวเลยปลากระดี่ปลาตะเพียนด้วยอาหารนั่นหมดอาหารปลาหมดไม่ได้น้อยกับทุกนกกล้วยเนาะคนทำอะไรเอาไปตากให้เย